จริงมันเป็นโปรเจกต์ที่ challenge ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวแล้วก็แบบ 4G ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าเป็น3ซีรีส์เนี่ยค่ะมันก็มีเส้นเรื่องเป็นแกนหลักอยู่ที่จะ connect ทุกเรื่องมาด้วยกันนะคะบวกกับนักแสดงรับเชิญด้วยที่จะมาในแต่ละชุดเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ความหลากหลายตรงนี้ค่ะฝันร้ายของฉันมันเริ่มต้นในวันที่ฉันตามหาประตูโลกันเป็นที่สิงสถิตของเทพและอสูรร้ายก็คือว่าในธีมแรกของอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเปิดเรื่องมันก็จะเป็นความลึกลับในการสืบค้นค้นหาในธีมแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความโลภในอันที่สองเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของมารกับมาเทพที่มีต้องการพลังความหลงไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาสิงในร่างของไอดอลระบำมารต่างๆที่โบราณจะถูกเข้ามาอยู่ในท่าเต้นที่ร่วมสมัยและมีการพูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆคือจะเป็นอสูรที่เก่งในเรื่องการใช้แอปส่วนที่3ก็จะเป็นพูดถึงของความโกรธความโกรธอันนี้จะเป็นเรื่องของปริศนาอสูรพันหน้ารัศมีมีบัญชาให้เราร่วมมือกันหาใช่ต่อสู้กันตรงเล็บเพลิงฆ่าอสูรผมเป็นไต่นะครับรับบทเป็นเรมครับใน EP ที่2ซึ่งเรมเนี่ยก็เป็นสตันแมนยากจนคนหนึ่งที่ดันมีแฟนเป็นนางเอกตัวของเรมเนี่ยถูกสิงโดยกามเทพแล้วสิ่งที่กามเทพทำเนี่ยก็ทำให้นอนสิงกับลักษมีต้องมาตามล้างตามเช็ดตรงนี้สวัสดีครับแก๊ปจักรินภูริพัฒน์ครับในเรื่องนะครับรับบทเป็นพราดาครับในบทเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยเชฟอนันตาก็คือพี่ป๋อมผมจะเกี่ยวโยงกับนอนสิงแล้วก็ลักษมีโดยการที่ว่ารู้จักผ่านตัวบูชาครับก็คือบอสผมจะเป็นเล่นเป็นพี่ชายน้องชายกับบอสใช่ครับผมมันก็จะรู้จักผ่านบอสครับโหถ้าเอาจริงๆตัวละครพาดาเป็นตัวละครที่ยากมากตัวหนึ่งที่ผมเคยเล่นครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ในอีกพาร์ทนึงที่เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งเคยได้ลองเล่นเป็นครั้งแรกครับก็ถือว่าท้าทายมากจริงๆแล้วมันมีความยากหลายอย่างมากคือนี่เป็นไซไฟเรื่องแรกของไทยเลยไม่เคยเล่นไซไฟมาก่อนหนึ่งเลยคือทำงานจินตนาการคือปกติแล้วละครมันทำงานกับจินตนาการอยู่แล้วเนาะอันนี้คือ 200% อ่ะคือนอกจากจะแบบทำงานกับจินตนาการปกติแล้วมันต้องไปถึงแบบไปถึงมนุษย์ปีศาจไซไฟไปเลยอ่ะซึ่งก็ยากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้วก็เรื่องของบุคลิกตัวละครด้วยเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่โดนสิงมันก็จะต้องเล่น2คาแรคเตอร์ให้มันแบบว่าฉีกกันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางที2ตัวนี้มันดันไปอยู่ในอารมณ์เดียวกันแล้วเราแยกมันไม่ออกตรงนี้ต้องขอบคุณโค้ช acting แล้วก็ผู้กำกับที่ช่วยกันแบบเกลาให้ผมแยกออกได้อะไรตรงนี้ก็ยากอยู่ครับแล้วก็พวกสกิลต่อสู้ต่างๆก็ต้องมีแบบผู้กำกับคิวบูมาช่วยสอนซึ่งแน่นอนเป็นละครไซไฟเนี่ยคิวบูมันก็ต้องแบบประหลาดๆนิดนึงแปลกๆนิดนึงซึ่งก็ยากไปอีกเต้นอีกโอ้ชีวิตครบหรือว่าครบรถครบมันคือการฉีกบุคลิกอะครับอันนี้คือคุยกับผู้กำกับตั้งแต่ก่อนที่จะได้เริ่มถ่าย EP 2จริงจังว่าเขาก็วางคาแรคเตอร์ไว้แหละวางบุคลิกเอาไว้ว่าอยากจะให้ไอ้ตัวเรมเนี่ยตอนเป็นสตันแมนธรรมดาทั่วไปเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้ตอนที่หลังจากโดนสิงไปแล้วบุคลิกเป็นยังไงทุกอย่างมันก็จะต้องล้อกันไปแต่มันต้องฉีกกันประมาณนึงทั้งท่าทางการแสดงออกไปถึงแบบบุคลิกไปถึงแววตาอะไรเงี้ยมันยากตรงนี้ครับผมมีสอนกามเทพก็เป็นหลังจากที่โดนสิงแล้วเนี่ยไอตัวกามเทพเนี่ยมันจะมีอาวุธอย่างนึงที่เป็นเหมือนแบบเอะอะไรเรียกไอ้นี่ไว้ก่อนอ่ะเหมือนถ้าเป็นอเวนเจอร์ทอร์ก็จะมีค้อนใช่ไหมอันนี้ก็คือเนี่ยแหละสอนกามเทพเนี่ยแหละเป็นลูกธนูนะแต่หน้าตาเหมือนหอกรูยาว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 เป็นท่าที่ใช้บ่อยมากอันนี้คือปุ๊บแล้วก็เคลื่อนแต่ว่ามันจะมีความนิดนึงตรงมันเรียกกลับมาได้นี่เหมือนทอเรียกกลับมาได้ตรงนี้มีผมมีเวิร์กช็อปนอกรอบด้วยครับแล้วก็คือด้วยความที่ว่าพี่เคที่กำกับดูแลเรื่องคิวบูอะครับเขาก็จะคอยดูให้แล้วมันก็แตกต่างจากที่ผ่านมาที่เคยเล่นคิวบูปกติหรือละครที่เป็นละครบูจ๋าก็จริงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตรงนี้มันมีพลังเข้ามาเกี่ยวมันจะเป็นคิวบูที่ไม่ใช่คิวบูที่เหมือนมวยไทยหรือว่าศิลปะการต่อสู้ทั่วไป
ันจะมีการใช้พลังแล้วก็รับพลังเข้ามาเกี่ยวเยอะมากขึ้นเหมือนที่เป็นไตบอกว่ามันมีจินตนาการเข้ามาเกี่ยวเยอะขึ้นแล้วนอกจากจินตนาการแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหน้าเซตหน้าการทำงานด้วยว่าปล่อยพลังเท่านี้มุมกล้องเป็นแบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีขึ้นกรีนสกรีนอีกใช่ใช่ครับอุปสรรคจริงๆคือเราเป็นคนโดนพลังจากอสูรจากอะไรนี้เยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่เคบอกกับผมเลยก็คือคนส่งพลังจะแรงพลังจะแรงต่อเมื่อคนรับแรงอ๋ออ่านี่สำคัญมากแล้วมันก็เลยทำให้บางทีเรารับพลังเราต้องรับแรงให้พอคือช่วยกันเล่นหลายๆคนอะไรเงี้ยครับยิ่งในซีนที่หลายคนด้วยใช่ตรงนี้ก็ยากอย่างที่แกบอกเลยคือเรื่องของคือพอมันต่อยตีอ่ะเราก็รู้เนาะว่าเขาเตะมาแรงเตะมาเบาบางทีแค่แย็บบางทีศอกบางทีต่อยคอร์สอะไรเงี้ยเราก็รู้แต่พอมันเป็นพลังอ่ะใช่ๆมันก็ยากแล้วยิ่งแบบอย่างที่บอกซีนที่มันเข้าหลายๆคนพร้อมกันอ่ะมันรับเบาไม่ได้เพราะถ้าคนนั้นเขาเริ่มมาแรงอีกคนนึงเล่นใหญ่เล่นแรงแล้วเราเล่นเบามันก็จมใช่มันก็ต้องซิงกับฉากนี้แล้วยิ่งแบบเนี่ยเข้ากับรุ่นใหญ่อย่างพี่จ๋าอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยก็ต้องแบบตามเขาให้ทันนิดนึงแล้วก็อุปสรรคจริงก็เต้นก็ยังวนกลับไปเรื่องเดิมโคตรอุปสรรคแต่สนุกมันจะมี2อันเนาะมันจะมี2พาร์ทที่เรียนเต้นอันนึงก็คือมีเต้นที่บ้านกันเพราะว่าจะต้องฝึกวิชาของนรสิงห์ที่เป็นระบำมารใช่อันนั้นก็คือ1อันนั้นก็คือแบบไปหัดเต้นเองส่วนอันที่เรียนเต้นน่ะอันเนี้ยจะเป็นไปปลอมตัวเป็นแดนเซอร์ภารกิจของใช่ของมารกามเทพซีรีส์2ค่ะอยู่ในซีรีส์กามเทพมารกามเทพอันเดียวกันชุดมารกามเทพอันนั้นแหละค่ะที่ต้องไปเรียนแล้วก็จะเป็นชุดแบบแดนเซอร์โอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลยดีกว่าค่ะคือยากมากไปเรียน2วันแล้วก็เต้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นเปิดโลกเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ก็อยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันค่ะแล้วก็ตัดสินกันเองเลยว่าเป็นยังไงถูกค่าถูกค่านี่ถูกค่าถูกค่ามีตัวของคุณสรัญญาแล้วก็บอสบอสด้วยแล้วก็มีน้องเอมมี่อีกคนหนึ่งเนี่ยเต้นด้วยกัน3คนเรียนจริงจังเลยไปแบบหาวันหาคิวแยกไปเรียนเต้นจริงจังเลยเป็นจำนวน2วันเยอะก็ถือว่าเยอะนะ2วันทั้งสิ้นเพราะว่าก็ต้องเวิร์กช็อปหลายอย่างบู๊ด้วยอะไรด้วยใช่ๆๆก็สุดท้ายแล้วมันออกมาดีมากแล้วก็ทุกคนตั้งใจแล้วพอแบบเข้าไปในฉากอะไรเงี้ยแล้วคือตอนเต้นเราก็เต็มที่ออกมาแล้วเนาะแต่พอมันเสร็จปุ๊บแล้วเราไปดูหน้ามอนิเตอร์ที่เขาเพลย์แบ็คให้ดูมันออกมาดีมากก็รู้สึกดีกับตรงนี้พี่ตุ้ยพี่จ๋าน่ารักมากพอเรารู้ว่าแบบผมเคยเล่นกับพี่จ๋ามาเรื่องหนึ่งแล้วครับพี่ตุ้ยเรื่องแรกเลยแล้วพอเจอก็พี่จ๋ากับพี่ตุ้ยก็ช่วยทำให้บรรยากาศในกองมันออกมาแล้วเด็กๆรุ่นเราอย่างเงี้ยผ่อนคลายแล้วพอเข้าฉากก็ไม่เกรงเล่นแล้วก็เล่นได้อย่างเงี้ยครับใช่แล้วเขาก็ส่งให้เราตลอดไม่ทิ้งเราเวลาเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเราเข้ากับเขาเราจะรู้สึกว่าแบบเขารุ่นใหญ่เนาะใช่เราไม่รู้จะทำตัวไงไม่รู้ต้องเล่นแรงเล่นเบาอะไรยังไงแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาเนี่ยแหละมาช่วยให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นแล้วทุกอย่างออกมาพอดีขึ้นไปหยุดแล้วก็ไปขึ้นครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วซึ่งใหม่ครั้งแรกเหมือนกันผมก็ครั้งแรกมันมากเซฟดีมากครับรัดแน่นเลยแหละพี่ตุ้ยเตือนมาบอกว่าเตือนมาก่อนไปถ่ายแล้วรุ่นพี่เขาเตือนมาว่าแบบเฮ้ยคุณไตเก็บดีๆนะรักนะใช่ๆโหแรกๆก็ยากเพราะมันไม่เคยมันครั้งแรกเลยครับแต่มันก็ต้องแบบพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆนี่ก็คุยกับเพื่อนที่เคยขึ้นมาก่อนเขาก็บอกว่ามันก็ยากแค่แรกๆแหละก็จริงพอจับจังหวะมันได้มันก็ใช่มันก็เซฟครับจะปกป้องนางผู้หนึ่งตกแรงด้วยชีวิตก็ตามครับจริงๆอ่ะผมแล้วก็พระเอกเนี่ยนรสิงห์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเทพคอยอารักขานางเอกก็คือลักษมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตั้งแต่ซีรีส์1 2 3มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งเราก็มีทั้งความเปลี่ยนแปลงของตัวละครความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็จะคงเทพหลักหรือเขาเรียกอะไรเป็นเทพที่ไม่ไปไหนอ่ะ3ซีรีส์ก็จะอยู่อย่างเงี้ยห้ามเอาฉันออกอะไรเงี้ยแต่
ตัวร้ายในแต่ละซีรีส์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตัวหลักที่คอยดำเนินเรื่องปกป้องโลกปกป้องสวรรค์สวรรค์จักรวาลจักรวาลอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเทพหลักๆทั้งหลายที่ยังดำเนินต่อไปทั้ง3ซีรีส์ซิกแพคก็อันนี้ไงเขาเรียกว่าซิกแพคตอนที่เราถ่ายซีนแรกๆอะฮะก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเคมี2คนนี้เป็นยังไงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีซีนที่ไม่มีในบทออริจินอลแล้วเขียนขึ้นมาเลยเพื่อที่จะแบบว่าทดสอบเคมีของแบ็คกับนิ้งโดยการที่รูปซิกแพคเฮ้ยเล่าได้เหรอนิดนึงไปดูไหมไม่มันมีอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วอ๋อใช่ใช่มีอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วก็คือว่าเป็นฉากที่ว่าจริงๆไม่มีในบทหรอกแล้วนักแสดงก็จะได้สดๆเลยเพื่อที่เราจะดูเคมีว่า2คนนี้พอเขาแบบจูนกันขนาดแบบแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องดูพระเอกยิ้มดีใจนะยิ้มแบบเออแล้วก็นางเอกก็รอแป๊บนะแล้วก็เดินออกไปเลยรอแป๊บนะดูคือพระเอกก็แบบหน้างงนิดนึงแล้วก็ยิ้มแบบดีใจแบบฉันมีความหวังแล้วฉันจะได้แบบทุกข์ต่อแล้วขำด้วยแหละไม่ขำขนาดนั้นมันน่ารักอีกอย่างนึงที่อยากชมนางเอกของเราคือเป็นคนที่แบบเล่นตลกเก่งมากอ๋อใช่คือมีความแบบคือเขาแบบสดตลกมากโกแล้วเราก็ขอปรับบทของบทเนี้ยคือจากเดิมเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่แบบสุขุมนุ่มลึกมีความแข็งแกร่งมีความแบบดูนิ่งๆอ่ะแต่เราบอกว่าเอ๊ะคนอื่นมันก็ดูซีเรียสกันไปหมดแล้วขอปรับให้ตัวนางเอกเนี่ยมีความโกะหน่อยได้ไหมมีความน่ารักสดใสเขาเล่นดีมากเล่นแบบคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยนิ้งเล่นได้แล้วเล่นดีมากบทแบบนี้ครับเอางี้ผมขอถามจากความรู้สึกของคนนี้ก็แล้วกันเล่นเล่นเลิฟซีนเล่นโรแมนติกกับพี่เป็นไงบ้างคำตอบคือมาจากเสียงก็แบบตอนแรกๆคือแบบว่ามันเก่งมากเลยนะยิ่งซีนที่แบบว่าพี่ต้องถอดเสื้อตอนนั้นหนูแบบ ต้องรูปพี่อ่ะหนูแบบคอนโดคือนิ้งอ่ะนิ้งอ่ะเส้นเลือดขึ้นกลางแล้วผ่านใช่หนูแบบขึ้นแบบหนามากอ่ะโอ้แบบนางเกรงเกรงแล้วแบบว่ากรี๊ดเลยคือแบบต้องมานั่งรูปอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะอ๋อหนูจับแล้วชิวๆใช่หลังๆมันก็เลยแบบง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าแรกๆคือเกรงมากใช่เพราะพี่แม็กเขาน่ารักไงเขาแบบโอ๊ยหล่อใจมาวันนี้แปลกๆหมดทั้งนี้ชมที่ชมอะไรได้หนูชมหมดเลยคือจริงๆเนี่ยในเรื่องนี้นรสิงห์เห็นบูเยอะแต่จริงๆเส้นเลือดหลักเนี่ยคือเยอะมันสตรองมันแข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนฟลิกต์ในรักสามเศร้าก็คือระหว่างรัศมีวราหะนรสิงห์จริงๆไม่ใช่มีแค่พระเอกแย่งชิงนะมารสารพัดมารนี่แย่งตัวกันเป็น10คนอ่ะแต่นิ้งเวลาแต่งเป็นชุดนักรบเค้าสวยมากนะดูแข็งแกร่งดูแบบมีพลังขึ้นมาทันทีเลยอะดูเป็นผู้หญิงที่แบบก็น่าแย่งชิงอยู่นะแล้วเขาก็ยังแซวตัวเองในกองโอ้โหหนูสวยมากเลยครับพี่นรสิงห์ไอ้มารความรักของข้าเครียดเรื่องซีนโรแมนติกผมเป็นเรื่องของความแบบว่าการทำอารมณ์ดราม่าอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่แบบจะค่อนข้างเทคไทม์นานนิดนึงกว่าจะแบบว่าเตรียมตัวพร้อมในการแบบถ่ายทำในซีนนั้นๆอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับซีนบู๊อะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดแบบบทจะให้บู๊จะให้โกรธอะไรเงี้ยมันได้เต็มที่เลยแต่ว่าพอมาถึงฉากโรแมนติกอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเราอาจจะแบบด้อยประสบการณ์ในด้านนี้ต้องให้พี่แม็กซ์สอนสอนจระเข้ว่ายน้ำเหรอยังไงคะอาจารย์แม็กซ์อะไรครับต้องสอนไหมต้องหรอกันแน่แล้วดีขึ้นไหมช่วยได้ไหมก็พอสนิทกันได้มันก็บางทีมันช่วยได้เยอะนะในเรื่องของความสบายใจเลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี้นี่นั่นมันก็มีการเตรียมตัวก่อนอะไรเงี้ยครับเหมือนเผื่อใจเอาไว้ก่อนใช่แต่พอบางทีสนิทเกินเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบมันจะขำอยู่ในหัวเพราะฉากแบบรัศมีอย่างเงี้ยแล้วก็บอกให้รักยังไงดีใช่ไหมก็หวังว่าคาแรคเตอร์ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างแตกต่างจากชีวิตจริงนิดนึงก็อย่างน้อยเขามีแบบ personality ที่ทุกคนสามารถ relate ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเคมี2คนนี้คือไม่ต้องพูดถึงนะคะแบบตัดต่อไปก็รู้สึกแบบจิ้นๆอยู่นะซึ่งคิดว่าคนดูน่าจะตอบรับกระแสนี้ได้ดีแน่นอนค่ะ
เรามาถึงจุดที่เราต้องมาปล่อยพลังใส่กันแล้วได้ยังไงสนุกครับเวลาผมเล่นกับพี่ๆคนอื่นเขาก็เล่นด้วยครับเล่นเล่นกับพี่ๆคนอื่นคือเล่นละครเล่นเกมเล่นเกมมีเรื่องนึงจริงๆแล้วอ่ะเรื่องมินตรุษทำเด็กร้องไห้โอ้เข้าใจไหมคือผมมีเรื่องเยอะมากเลยที่อยากเล่าเมาส์ดีไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยด้านดีของเขาไปแล้วส่วนด้านไม่ดีฮะเขาพูดหรอเมื่อไหร่นี่มาบอมาทำงานคือทำงานตั้งใจขยันอดทนจริงเอาเราพี่แม็กซ์เราต้องแพ้ต้องพายไปทุกกองเราแต่คนที่มีอะไรอ่ะจะเป็นนางเอกของเรานี่แหละย้ำย้ำว่าเสียงการปล่อยพลังของท่านรัศมีบอกเลยโคตรหาเลยหาแบบ